สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับพัดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้พัดก็มีเมนูง่ายๆนะคะที่ทำได้ด้วยไมโครเวฟเครื่องเดียวมาฝากกันอีกเช่นเคยค่ะกับเมนูนี้เลยค่ะผัดถั่วฝักยาวใส่หมูไมโครเวฟค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและวิธีทำกันเลยค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มดูส่วนผสมกันเลยค่ะอย่างแรกเลยนะคะคือถั่วฝักยาวค่ะเราจะหั่นเป็นชิ้นประมาณนี้นะคะต่อมาค่ะคือเนื้อหมูกระเทียมโขลกค่ะน้ำมันพืชซอสหอยนางรมซอสปรุงรสน้ำตาลแล้วก็พริกชี้ฟ้าซอยค่ะเดี๋ยวเราไปเริ่มทำกันเลยค่ะสำหรับขั้นตอนการทำนะคะเราจะเริ่มจากนำกระเทียมนะคะใส่ภาชนะที่สามารถเข้าในไมโครเวฟได้ค่ะตามด้วยน้ำมันพืชนะคะแล้วก็เนื้อหมูค่ะคนคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันค่ะเดี๋ยวเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟกันที่ไฟแรงปานกลาง3นาทีนะคะตอนนี้นะคะหมูของเราก็ผ่านไปแล้ว3นาทีนะคะก็ขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะใส่ทุกอย่างลงไปเลยค่ะเริ่มจากถั่วฝักยาวนะคะแล้วเราก็จะทำการปรุงรสกันด้วยซอสหอยนางรมนะคะซอสปรุงรสค่ะน้ำตาลค่ะแล้วก็พริกชี้ฟ้าซอยค่ะคนคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะคะเมื่อเราคนคลุกเคล้าส่วนผสมทุกอย่างจนเข้ากันเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปเข้าไมโครเวฟกันต่อค่ะที่ไฟแรงปานกลางเหมือนเดิมนะคะ5นาทีค่ะเรียบร้อยแล้วค่ะผัดถั่วใส่หมูไมโครเวฟเดี๋ยวเราไปจัดเสิร์ฟกันค่ะพร้อมเสิร์ฟแล้วค่ะผัดถั่วฝักยาวใส่หมูไมโครเวฟเป็นไงกันบ้างคะไม่ยากเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวเราลองมาชิมกันดูนะคะว่าเป็นไงกันบ้างนะคะรสชาติกลมกล่อมค่ะแล้วก็ถั่วฝักยาวก็สุกกำลังดีนะคะพัดหวังว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้ายังไงก็ฝากกดติดตามกด Subscribe เป็นกำลังใจให้พัดด้วยนะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวไปแล้วละค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ